ทั้งกับรักที่เขายังรอคอยพอรู้นักร้องหนุ่มที่ชอบมานานแม่ภูมิใจลูกเก่งที่สุดจบรัก12ปีฝ่ายชายสำนึกไม่ทันแล้วความรักของพันวรการรักที่เขายังคงรอคอยรักที่เหมือนจะอกหักพอรู้นักร้องหนุ่มชื่อดังที่ชอบมานานแม่ภูมิใจที่สุดในตัวลูกสาวนับเป็นอีกหนึ่งสาวเก่งและแกร่งรอบด้านจริงๆสำหรับพันวรการที่มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับ Friday Show ผลิตโดย CHANGE2561ได้เปิดแบบบทเปลือกทุกเรื่องราวของชีวิตในเรื่องราวของชีวิตคู่ที่ต้องจบลงด้วยสาเหตุของทัศนคติและวิธีการใช้ชีวิตพร้อมกับเผยถึงความรักของผู้ชายคนหนึ่งที่ยังรอคอยและเปิดความรู้สึกของคุณแม่ที่ภูมิใจที่สุดในตัวลูกสาวคนนี้ถามแล้วผู้ชายคนนี้เขาโกรธเราไปเลยไหมทุกวันนี้หรือหลังจากนั้นเคยเจอกันไหมพันวรการไม่โกรธนะคะเหมือนทุกวันนี้เขาก็ยังรอคอยแต่ถ้าถามว่าณตอนนี้เขายังโสดหรือเปล่าพันไม่แน่ใจนะคะอาจจะไม่โสดก็ได้แต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานค่ะถามแล้วพันรู้ได้ไงว่าเขารอคอยพันวรการเพราะเขาคุยกับแม่นานๆทีค่ะเขาจะส่งมาสวัสดีทักทายกับแม่นะคะแต่ไม่เคยมาอะไรกับพันไม่เคยทักมาหาพันใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะถามคือตอนนั้นมีแขกรับเชิญคนหนึ่งมานั่งในรายการคลับ Friday Show แล้วเขากลับเรื่องพันมากพันรู้ไหมว่าเขาเป็นใครพันวรการก็พอเดาได้ค่ะยิ้มถามเขาชัดเจนมากเพราะนั่นคือกุ้งสุทธิราชพันวรการพี่กุ้งคือไปรายการไหนๆจะมีพี่พิธีกรเขาจะถามใช่ไหมคะว่าเขาชื่นชอบใครพันก็ต้องขอขอบคุณพี่กุ้งมากๆเลยค่ะคือพี่กุ้งปราบลืมมาตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็แบบคอยติดตามผลงานพันมาตลอดแล้วก็มีการทักคุยกันในอินสตาแกรมเขาก็จะทักมาว่าสบายดีไหมครับให้กำลังใจพันถามตอนนั้นวันนั้นจำได้แม่นเลยว่าเขาพูดว่าแต่เขาก็แต่งงานแล้วครับแล้วในทางกลับกันแล้วพันมีใครใหม่ที่ชื่นชอบพันวรการของพันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคืออย่างพันชอบละครเรื่องนี้เราก็จะชอบนักแสดงคนนี้อย่างโป๊ปที่แสดงละครบุพเพสันนิวาสแล้วอย่างสมัยก่อนพันก็จะชอบพี่ชาคริตที่แอนดริวถามการที่คุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นที่มีการหย่าร้างกันมันมีผลต่อการที่เราจะเลือกใครสักคนเป็นแฟนไหมพันวรการก็มีบ้างค่ะหมายถึงว่าผู้ชายที่เราอยากให้เข้ามาในชีวิตเราอย่างน้อยก็คือต้องไม่ดื่มหนักเพราะที่แม่เลิกกับพ่อก็คือเพราะคุณพ่อดื่มเยอะจนถึงขนาดที่ว่าครอบครัวเสียทุกอย่างเลยคุณแม่ต้องประคับประคองอยู่คนเดียวมันก็หนักเราเลยรู้สึกว่าผู้ชายที่จะเข้ามาต้องไม่เป็นแบบนี้นะถามเป็นคนร้องเพลงเศร้าได้น้ำตาร่วงแต่ละเพลงของพันเองเคยผ่านการอกหักมาบ้างไหมพันวรการอกหักแบบโดนเทอย่างนี้ยังไม่เคยค่ะแต่ว่าลักษณะแบบจับได้อะไรอย่างนี้หรือแบบว่าโดนนอกใจมีบ้างค่ะมันก็เหมือนจะอกหักแล้วเนอะค่ะแต่มันยังไม่ได้แบบหายขาดจากกันไปมันก็ยังกลับมาเหมือนเดิมถามมีคนในวงการหรือนักร้องมาจีบบ้างไหมในตอนที่เราร้องเพลงเป็นพันวรการบ้างไหมพันวรการก็มีบ้างค่ะถามที่นอกเหนือจากพี่กุ้งสุทธิราชพันวรการหัวเราะพี่เขาปลื้มค่ะถามสำหรับชีวิตคู่ที่ตัดสินใจเลิกสาเหตุมาจากอะไรพันวรการคือด้วยความที่พันแบบที่ตัดสินใจเลิกมันก็เป็นแบบเราทำงานของเรามาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เหมือนกับเราทำมาตลอดจนถึงการแต่งงานเราก็ยังทำงานของเราอยู่แล้วก็เหมือนกับเราเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยในส่วนหนึ่งเราก็เลยอยากได้คนที่เป็นหัวหน้าเราถาม
คราวนี้พอเข้าสู่งานแต่งงานชีวิตมันเริ่มเคลื่อนตัวเนื้อจากการเป็นแฟนกันก็เป็นแบบหนึ่งคราวนี้พอเป็นชีวิตคู่ก็เป็นแบบหนึ่งการเข้าไปใช้ชีวิตคู่ของพันเป็นอย่างไรบ้างพันวรการคือเวลาที่พันแบบมีแฟนพันก็จะเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะคือเราก็จะมีโมเมนต์มุ้งมิ้งออดอ้อนเรามีโมเมนต์นั้นก็ประมาณหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่บางทีจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องดูแลทุกอย่างคนเดียวบางทีเราก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีเหมือนมีกับไม่มีมันรู้สึกว่ามันไม่ต่างกันเลยค่ะมีกับไม่มีเขามันกลายเป็นว่ารู้สึกไม่ต่างกันเพราะว่าเราเป็นเหมือนจะบอกว่าเป็นผู้นำมาโดยตลอดมันก็ได้ถามมันจะเหมือนรู้สึกว่าเอ๊ะพันแต่งงานอยู่แป๊บเดียวจริงๆแป๊บเดียวคือกี่ปีเอ่ยพันวรการแต่งมา4 ปีแล้วค่ะคือแต่งมา4 ปีแต่คบมา8 ปีค่ะถ้ารวมทั้งหมดก็ประมาณ12 ปีค่ะมันคือนานมากนะคะแล้วมันก็เป็นแบบมันก็เป็นการสะสมด้วยอย่างหนึ่งในหลายๆเรื่องพอมาถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาไปทำอะไรที่มันอาจจะไม่ได้ทำเพื่อเราแต่เพื่อตัวเขาเองบ้างดีกว่าถามอันนี้พันเป็นคนบอกเลิกอีกพันวรการใช่ค่ะเป็นคนพูดเองก็คือพอเราพูดเขาก็เหมือนกลับมาย้อนคิดที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและเขาบกพร่องตรงไหนบ้างเขาก็เพิ่งคิดได้ว่าเขาผิดตรงนี้เขาก็มาขอโทษว่าแบบขอโทษที่เป็นแบบนี้ทำอย่างนี้คือเขาสำนึกแล้วนะรู้สึกแล้วนะแต่เราก็คิดว่าเฮ้ยทำไมไม่รู้สึกให้มันเร็วกว่านี้หน่อยค่ะถามมันมีการแบบค่อยๆบอกให้เขารู้เพื่อให้เขาค่อยๆปรับหรือไม่เลยฉันเก็บไว้เป็นกองใหญ่มากแล้ว1 2 3แล้วตุ้มครั้งเดียวเลยพันวรการก็มีค่อยๆรู้มาตลอดค่อยๆซึมแต่เขาก็ยังทำปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเราบอกไม่ชัดเกินไปหรือเปล่าเขาไม่เข้าใจหรือเปล่าใช่เราบอกไม่จริงจังเราไม่กระตือรือร้นพูดง่ายๆบอกแล้วก็ผ่านอะไรอย่างนี้แต่ว่าครั้งนี้คือค่อนข้างจริงจังมากแล้วจริงจังกันทั้งบ้านเขาก็เลยรู้สึกตัวจริงๆว่าเฮ้ยคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงและทำอะไรบ้างแล้วแต่มันก็ไม่ทันแล้วหลักๆคือทัศนคติในการใช้ชีวิตในการคิดคือพันเป็นคนที่ดูแลครอบครัวคือทุกอย่างเลยพันก็จะมีความคิดของพันเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ของเขาก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ตรงกันถามและจริงๆมีคนหนึ่งตลอดเวลาที่เราพูดถึงในทุกชอในทุกช่วงของชีวิตและอยู่เคียงข้างเรามาตลอดคือคุณแม่พันวรการใช่ค่ะรับรู้ทุกอย่างถามคุณแม่พูดถึงการตัดสินใจครั้งนี้ของเรายังไงบ้างตลอดการปรึกษาของเราพันวรการคอยอยู่เคียงข้างมากกว่าค่ะให้เราตัดสินใจทั้งหมดแล้วท่านคอยให้กำลังใจเราให้เราไม่เครียดมากกว่าค่ะเพราะเขาค่อนข้างเคารพการตัดสินใจเราพอสมควรค่ะถามไหนๆก็พูดถึงคุณแม่เยอะขนาดนี้แล้ววันนี้คุณแม่ก็ได้มาเปิดความในใจมาบอกลูกสาวด้วยวีทีอาร์คุณแม่พันวรการต้องตัวติดกันนะเวลาลูกร้องเพลงก็ต้องอยู่แต่งตัวให้ลูกติดกันเหมือนกับดูแลซึ่งกันและกันเวลานอนมีแม่ไปด้วยเขาก็จะอุ่นใจส่วนเรื่องหัวใจความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของคน2 คนคนเป็นแม่ก็ต้องอยู่เคียงข้างลูกเพื่อให้ลูกผ่านตรงนั้นไปได้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ลูกขอให้ลูกได้ผ่านช่วงนั้นไปได้และขอให้ลูกพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาภูมิใจในตัวลูกทุกอย่างค่ะเกิดมาก็ทำให้ชีวิตที่สุขสบายขึ้นเพราะว่าลูกทำให้ได้มายืนอยู่จุดนี้ก็คือความสุขอะค่ะอยากจะบอกว่าลูกของแม่คือผู้หญิงที่เก่งที่สุดอยากให้ลูกรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่กันไปนานๆจริงๆแล้วก็บอกรักเราก็บอกรักกันทุกวันอย่างไรก็รักกันตลอดไปถามคุณแม่บอกความในใจกับพันแล้วพันมีความในใจอะไรที่อยากบอกคุณแม่บ้างพัน
วรการอยากจะบอกคุณแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงพันโอเคพันสบายดีก็อยากจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกอย่างที่พันทำก็เพื่อครอบครัวอยู่แล้วและก็ไม่เคยทำอะไรให้คุณแม่รู้สึกว่าต้องกังวลหรือความเครียดอะไรเกี่ยวกับพันเลยทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นพันก็อยากให้คุณแม่ดูแลสุขภาพให้ดีเพราะถ้าเราแข็งแรงเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันอีกหลายๆที่ถามและตอนนี้พันมานั่งอยู่กับพี่อ้อยพี่ชอดแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสารพัดทุกรูปแบบแล้วมีอะไรอยากจะถามพี่อ้อยพี่ชอดไหมพันวรการถ้าเกิดว่ารักครั้งต่อไปเราจะต้องอยู่อย่างไรถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นเราควรจะคุยกันไหมหรือว่าเราควรจะให้มันเป็นแบบนี้พี่ชอดเรื่องของความรักมันไม่มีหลักสูตรว่า 12,345 แล้วจะประสบความสำเร็จพันวรการกับการที่เราไม่พูดมันดีไหมคะพี่ชอดพี่ว่ามันอยู่ที่คนนะก็ยังต้องบอกว่าแล้วเรารักกับใครด้วยเหมือนแบบต้องใช้ชีวิตไปตามธรรมชาติในส่วนของพี่นะคะพี่รู้สึกพูดแล้วเขาฟังไหมเขาเปิดใจหรือเปล่าแล้วเขาแก้ไขไหมด้วยนะมันไม่ได้หมายความพูดหรือไม่พูดบางคนพูดแทบตายเขาก็ไม่ฟังไม่ทำความจริงก็คือเจอใครรักกับคนนั้นและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติแก้ปัญหาไปตามธรรมชาติที่รู้อย่างนั้นนะคะเพราะในที่สุดเราจะกะเกณฑ์อะไรไม่ได้เพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไม่เข็ดความรักปูปรยายังหวังเจอคนที่ใช่นับจากนี้ไม่สนกระแสเคยดำดิ่งขั้นสุดไม่มีใครจ้างงานไม่เข็ดความรักปูปรยายังหวังเจอคนที่ใช่นับจากนี้ไม่สนกระแสเคยดำดิ่งขั้นสุดไม่มีใครจ้างงานตอนล้มได้แม่พึ่งพุ่งพวงเป็นที่พึ่งเกือบ3ปีที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยกลับมาคราวนี้นักแสดงสาวปูปรยาลุนเบิร์กก็กลับมารับทรัพย์ก้อนโตเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกให้กับอาหารเสริมของแบรนด์ MASKRANEE มหาราณีโดยเมื่อวันที่25มีคอหลังจบงาน GREASE Health Thank You Party MASKRANEE Season 6เจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตช่วงที่หายไปเจอมรสุมดราม่าทัวร์ลงชีวิตดำดิ่งเธอผ่านมาได้ยังไงทั้งแง้มหัวใจว่าหลังต้องเลิกรากับคู่มั่นไปพร้อมมีคนใหม่หรือยังกลับมาในรอบกี่ปี2ปีครึ่งกลับมาครั้งนี้ก็กลับมาถ่ายโฆษณา4ตัวเพราะว่าปูหายไปจริงๆช่วงนั้นก็คือไปเลยตอนนี้ก็กลับมารับงานบ้างเพราะว่าเราก็ต้องใช้เงินแล้ว2ปีที่ผ่านมาก็คือแคสหนังแล้วก็เพิ่งปิดกล้องหนังไปก็น่าจะออกกลางปีนี้แล้วก็มีถ่ายแบบทำงานอยู่ที่นู่นแล้วก็พักผ่อนปี2020ก็เหมือนทุกคนที่ล็อกดาวน์อยู่บ้านประเทศไทยเป็นที่ที่ปูทำงานมาตลอดอยู่แล้วแล้วจะให้หนีไปตลอดมันก็ไม่ใช่ตอนแรกก็รู้สึกไม่พร้อมแต่ตอนนี้ก็พร้อมกลับมาแล้วค่ะคาดหวังกับผลงานหนังต่างประเทศแค่ไหนจริงๆปูเป็นคนที่ไม่อิงกระแสเลยค่ะคือเราอยู่ในโลกของความจริงว่าเราทำงานสนุกผลงานออกมาดีแล้วก็คนชอบพอแล้วค่ะวางสเต็ปงานที่นู่นไว้ยังไงจริงๆก็จะทำไปเรื่อยๆหวังจะสร้างเป็นอาชีพเหมือนที่ตัวเองมีในเมืองไทยหนังเรื่องนี้ได้ร่วมงานกับจอห์นทราโวลตาและบรูซวิลลิสนิสัยดีทั้งคู่ดีมากๆผู้กำกับก็นิสัยดีคือปูดูหนังของจอห์นทราโวลตามาตั้งแต่เด็กพอได้ร่วมงานก็เหมือนฝันเป็นจริงในเรื่องปูเล่นเป็นตำรวจก็เป็นตัวหลักเหมือนกันเดินเรื่องมีตัวร้ายสอบสวนมีเรื่องบนเกาะก็คือต้องบูนอกจากหนังเรื่องนี้ก็จะมีพวกซีรีส์แต่ว่าต้องรอดูค่ะปูไม่ชอบพูดเองส่วนพวกงานโมเดลก็คือไม่รับเลยโฟกัสหนังอย่างเดียวคือปู33แล้วใครจะจ้างไปเดินแบบแล้วปูก็รู้สึกว่าในใจปูมีความสุขก็คืออยู่LAไม่งั้นปูว่าก็อยู่นิวยอร์ก
ที่โน่นกว่าจะได้งานแต่ละชิ้นยากไหมยากสิแต่อย่างที่บอกว่าคนที่ไม่ได้ไปแล้วทิ้งทุกอย่างไม่มีทางเข้าใจว่ามันยากขนาดไหนเสียน้ำตาเยอะมากจนกูต้องเลิกคิดถึงคอมเมนต์หรือความคิดเห็นหรือความต้องการของคนที่นี่เราคาดหวังว่าจะฟังเหมือนที่นี่เป็นไปไม่ได้เพราะเราไปอยู่นู่นมันเริ่มจากที่เราเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักแล้วคุ้มไหมคุ้มทุกอย่างเพราะปูได้เป็นตัวของตัวเองแล้วปูก็รู้สึกว่าไม่ได้อิงกับคำว่ากระแสแล้วมีหรือไม่มีไม่สำคัญอยู่ที่ว่าพัฒนาตัวเองแล้วตอนนั้นเรียกว่าดิ่งได้ไหมหนิงสิคู่มั่นก็ไปกันไม่รอดโดนด่า11รอบมั้งทัวร์ลงไม่รู้กี่รอบหนักมากตอนแรกก็เสียใจมากแต่ในใจก็ต้องรู้ถึงความจริงว่าอะไรคือหน้าที่ของเราจริงๆอะไรคือสิ่งที่เราทำได้จริงๆแล้วอะไรคือโลกโซเชียลคือมันควบคุมไม่ได้เลยคือเราจะไปต่อล้อต่อเถียงเหรอคือเห็นคนฟ้องเยอะปูก็ไม่อยากทำเพราะว่าในใจคิดว่าเราจะมาจ่ายเงินให้คนออกมาขอโทษเราแค่เขาออกมาแสดงความคิดเห็นถึงแม้ความคิดเห็นจะทำให้เราเสียใจแต่มันก็ไม่เป็นไรมันเป็นสิทธิ์ของเขาก็เลยหวังว่าถ้าเราเคารพสิทธิ์ของเขาวันหนึ่งเขาจะเข้าใจเองว่าบางเรื่องมันก็กระทบถึงใจดาราแต่ปูว่าตอนนี้ยังไงก็ต้องโดนอย่างดูข่าวล่าสุดคนใส่ใจในวันที่เขาไม่อยู่แต่ในวันที่เขาอยู่เขาทุกเขาบอกว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าแต่กลับไม่มีใครเห็นปูคิดในใจแล้วปูอยู่มานานปูเคยร้องไห้ต่อหน้าสื่อปูเคยพูดว่าปูเสียใจแต่ต่อไปนี้อ่ะปูคิดในใจแล้วว่าปูจะไม่ให้คนเห็นความอ่อนแอของเราอะไรมันทำให้เราตกผลึกได้ขนาดนี้เพราะเราก็อยู่กับกระแสมาตลอดชีวิตคำว่ากระแสมันมีความหมายอะไรในช่วงโควิดคนไม่มีข้าวกินคนสูญเสียบ้านงานสูญเสียอนาคตสูญเสียความฝันกระแสงานเดินพรมแดงมันเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญแล้วอะคือเกิดมาครั้งเดียวทำในสิ่งที่ตัวเองรักเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ช่วยเหลือคนที่เราอยากช่วยคือช่วยเงียบก็ได้ไม่ต้องลงไอจีปูเลิกเล่นไอจีไป5เดือนได้ทัศนคติอะไรเยอะมากช่วงหลังจากเดือนที่มีข่าวก็เลิกเล่นเลยรายได้ก็คือหายไปหมดเลยตอนนั้นปี2020ลูกค้าหลายคนก็ไม่อยากจ้างเพราะกระแสสังคมค่อนข้างแรงแต่ปูก็คิดว่าเราจะแอบไปทั้งชีวิตกับคนที่ไม่เข้าใจแต่ต้องการเข้าใจเราต้องสู้อะตอนนั้นเงินที่เราเก็บก็มีค่าแล้วก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายขึ้นก็ไม่ได้ออกไปกินข้าวอยู่แล้วยุคโควิดก็ทำอาหารกินอยู่ที่บ้านคือหวังอนาคตแทบจะไม่ได้เลยในช่วงนั้นกว่าจะจิตใจแกร่งแบบนี้บอกเลยนะว่าปูมีช่วงที่ดาร์กเยอะมากแต่ในใจปูก็คิดว่าปูมีพ่อแม่ปูก็ต้องสู้เพื่อเขาสิคนที่ปูไม่รู้จักมาตัดสินชีวิตปูช่างมันเถอะปูจะตายปูจะอยู่มันไม่ได้มีความหมายกับเขาเขาพิมพ์แล้วเขาก็ไปถ้าไม่มีใครอยากจ้างเราก็ไม่เป็นเราปูผ่านทุกจุดมาหมดแล้วรูปหลุดเราก็เคยผ่านมาแล้วชีวิตปูขึ้นแล้วก็ลงอยู่อย่างนี้มันเป็นสิ่งไม่จีรังปูเข้าใจมันอยู่ให้มีความสุขทุกวันนี้เราอยู่ในยุคโควิดแล้วยังมีลมหายใจอยู่ยังรอดอยู่กี่คนทั่วโลกที่ไม่รอดแค่ได้ตื่นมาทำงานก็โอเคแล้วกระแสมีไม่มีปังไม่ปังช่างมันเถอะมีงานทำได้เจอคนที่เรารักนี่แหละคือสิ่งที่เรารักกลับมายืนได้เพราะเปลี่ยนmindsetตัวเองคนเรายุคนี้ไม่ชอบนั่งอยู่กับความรู้สึกตัวเองจะหาทางหนีมันไปเที่ยวช้อปปิ้งกินเหล้าทำงานมีแฟนแต่บางครั้งเรานั่งกับความรู้สึกจริงๆนั่งอยู่กับชีวิตจริงสถานการณ์จริงแล้วถามตัวเองว่าเรารับได้กับความเป็นจริงสิ่งที่ไม่ได้ฟุ้งซ่านปรุงขึ้นมาถ้าเรารับได้ปูว่าเราก็ผ่านไปได้ตอนล้มได้แม่พึ่งพุ่งพวงเป็นที่พึ่งใช่ค่ะคุณตาปูเป็นคนสุพรรณอำเภอสองพี่น้องคือตอนกลับไทยช่วงนั้นปูไปหลายวัดคนถามว่าปูมู่ทำไมในใจปูคิดว่าเป็นที่เดียวที่ปูนั่งแล้วรู้สึกสงบเป็นที่ที่เดียวที่ปูอยู่เมืองนอกแล้วปูคิดถึงวัดมัน
มันเป็นความรู้สึกที่ยากมากตอนนั้นเจอข่าวเยอะก็รู้สึกเจ็บใจเหมือนกันทำยังไงมันก็ต้องเจอเรื่องที่ทำให้เราเจ็บปวดหนีไม่ได้ก็คิดว่าหรือมันเป็นที่ที่ไม่ต้องการเราแต่พออยู่โน่นก็คิดถึงบ้านคิดถึงอาหารไทยเลยไปวัดแม่พึ่งพุ่มพวงนั่งแล้วมันก็สงบคนในวัดก็แนะนำให้ขอแม่พึ่งสิก็ขอพรไปว่าปูเจ็บปวดมาเยอะอยากไม่เจ็บบ้างอยากเริ่มใหม่อยากหลุดจากตรงนี้แล้วไม่ต้องหันกลับมาถ้าเป็นไปได้ของงานชิ้นหนึ่งที่ทำให้ปูเดินไปข้างหน้าได้ปูก็ให้เลย2ล้านปูไม่อยากยึดติดกับตรงนั้นแล้วภารกิจในการมาเมืองไทยครั้งนี้ก็คือเดินสายแก้บนด้วยที่นี่ก็คือหนึ่งในนั้นเมื่อวานเพิ่งบินไปนครศรีธรรมราชมาไปที่ศาลหลักเมืองยังเหลือที่ต้องแก้อีกเยอะไหมเยอะค่ะก็7ปีกับการไหว้ขอพร7ปีที่รอคอยใครบอกก็ไปหมดจริงๆก็ชอบไปอยู่แล้วด้วยชอบไปไหว้พระสวดมนต์ปูขอพรที่ไหนไว้ก็จะจดไว้ในไอโฟนไม่มีแพลนบนใหม่แล้วค่ะแก้จนมือเลยตอนนี้เคลียร์ของเก่าให้หมดก่อนไม่ขออะไรใหม่แล้วตอนนี้ปูเริ่มรู้สึกว่าอะไรเริ่มดีขึ้นเดี๋ยวต้นเมษายนปูก็บินกลับแล้วกลับไปทำงานต่อคาดว่าจะอยู่ยาวกลับอีกทีน่าจะปลายปีเลยอยู่ที่อเมริกาเป็นยังไงบ้างบ้านก็เช่าเอาใช้ชีวิตธรรมดาเรียบง่ายกว่าตรงนี้เยอะอยู่คนเดียวกับหมา2ตัวแฟนล่ะแฟนไม่มีเลยค่ะตอนนี้มันยุคโควิดตอนแรกไม่มีเลยตอนนี้ก็เริ่มมีคุยบ้างทุกอย่างเริ่มเปิดก็มีเดท 2020ใครจะกล้าไปเพิ่งรู้จักกันเดี๋ยวติดหัวเราะตอนนี้เอาเรื่องงานก่อนจริงๆเลยชีวิต10ปีที่ผ่านมาปูปรยาน่าจะฟังที่เขาทักตั้งแต่ต้นๆว่าเรื่องความรักเหมือนปูไม่มีคู่ปูก็น่าจะฟังแต่ก็ไม่ได้ฟังก็เลยต้องเจอด้วยตัวเองเรื่องคู่มาทีหลังด้วยความที่ปูเป็นคนที่อินกับความรักมากพอมีเราก็อยากให้มันไปได้รอดกระแสสังคมด้วยตอนนั้น30ตอนนี้33แล้วตอนนั้นคิดว่า30ต้องแต่งงานมีลูกสังคมกดดันต้องจบแบบสวยไม่งั้นจะเป็นดาราที่คบกันไปวันๆแต่สุดท้ายเหมือนผ่านจุดนั้นไปแล้วไม่มีก็ได้ก็มีความสุขก็ให้คนถูกใจเข้ามาถึงต่อให้ปูปิดแต่ถ้าคนมันจะใช่มันก็ต้องทะลุกำแพงมาได้หมดไม่ว่าจะฝรั่งไทยเขาบอกคู่ปูมาเลทนิด140อัพนางคงหลงทางไม่มี GPS เหงาไหมเหงาช่วงนั้นเปิดโซเชียลก็อยากจะร้องไห้อยู่บ้านก็หมกมุ่นเปิดดูข่าวก็โหมันยากมากตอนนั้นน้อยเลิกกับคู่มั่นด้วยจริงๆตอนนั้นวางแผนแต่งงานไว้เดือน6จองสถานที่ไว้ทุกอย่างเสร็จสรรพแล้วแล้วก็ตัดสินใจว่าไม่ไปต่อแต่เอาจริงโควิดมาก็ไม่ได้แต่งงานกันอยู่ดีแต่ก็ไม่ได้เข็ดกับการแต่งงานใช้ชีวิตคู่ไม่เลยถ้ามีคนที่ใช่จริงๆก็คบเธอจะให้ฉันอยู่คนเดียวจริงๆเหรอปูยังพร้อมสำหรับความรักค่ะปูเป็นคนที่เหงานะครั้งนี้ขอแค่คนที่เขารักเรามากกว่าเรารักเขาขอให้รักเรามากมาก